เชลซีค่าตัวนะครับ40ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ 1,760 ล้านบาทนะครับบวกกับแอดออนอีก5ล้านปอนด์นะครับพาเมอร์เนี่ยจะไปตรวจร่างกายกับเชลซีภายใน24ชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็จะมีการเซ็นสัญญาแล้วก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไปนั่นเองเท่ากับว่าดีลนี้นะครับมาติอุสนูเนสถ้าหักลบกันแล้วเนี่ยนิดเดียว2ล้านรู้ก่อนไหมเพราะว่าไอ้นี่47ใช่ไหมครับผมไอ้นูเนส47แต่ว่าพาวเมอร์เนี่ย40บวกแอดออนอีก5ใช่โหฉลาดมากนะเขาเออพี่ซีนครับทำไมถ้าเป็นเนี่ยคือแมนซิตี้ใช่ไหมพอย้ายมาฝั่งสีแดงไม่มีแบบนี้นะขายตัวได้แบบโคพาเมอร์พระเจ้าขายได้45มันเป็นอะไรที่แบบโหคนซื้อนี่มันเศรษฐีชัดเชลซีเชลซีซื้อใช้เงินไป300แล้วนะฮะไม่ไม่แต่ว่าเชลซีใช้เงินเยอะจริงแต่ว่าพอถ้าเคยไล่ดูว่าแบบเขาเรียกว่านะปล่อยออกกับซื้อเข้าอ่ะเชลซีบวกนะอ๋อเหรอหรือลบนิดเดียวนี่แหละสำหรับเฉพาะซัมเมอร์นี้นะครับผมสักอาทิตย์ก่อนที่จะไปญี่ปุ่นนะ มัน200กว่าปล่อยออก200กว่าเหมือนกันคือส่วนต่างนิดเดียวอ่ะคือเหมือนเขาใช้เงินซื้อนักเตะเยอะแต่ว่าไอตัวที่เขาปล่อยออกไปเนี่ยก็เยอะเหมือนกันเมสันเมาส์คนเดียวก็70แล้วนะใช่ฮะนะครับปล่อยไปให้ทีมไหนนะไม่รู้ไม่รู้เจ็บด้วยเจ็บด้วยโอ้โหย้อมเก่งมากกับเชลซีโอ้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวก็มาโอเครอได้